นักศึกษานะครับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานะครับแล้วก็นะทุกๆท่านนะครับที่มีความสนใจนะทางด้านศาสตร์ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมโยธานะครับหรือทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานนะครับในวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับในครั้งนี้เราจะมาแสดงตัวอย่างนะครับง่ายๆทั้ง1ตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับการบิดของเพลานะครับเพลาเนี่ยจะต้องเป็นท่อนหน้าตัดกลมนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นหน้าตัดกลมตันหรือไม่ก็กลมกวงเนี่ยแหละครับนะเพลาก็คือถ้าใกล้ตัวที่สุดคืออยู่ที่รถยนต์ใช่ไหมฮะอยู่ตรงนะบริเวณล้อต่างๆนะเชื่อมระหว่างล้อทั้งสองฝั่งดูโจทย์แล้วกันนะครับไม่ต้องเกริ่นอะไรมากมายเพราะเรามีพื้นฐานจากตัวทฤษฎีอยู่แล้วนะครับท่อนเหล็กหน้าตัดกลมนะฮะตันด้วยครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้360มิลลิเมตรนะครับ360มิลลิเมตร360มิลลิเมตรตัวนี้ให้เป็นตัวไดมิเตอร์ก็ได้นะครับหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไดมิเตอร์เนี่ยถ้าเราแปลงเป็นหน่วยเมตรนะครับก็เอาพันไปหาร360จะได้ 0.36 เมตรนะครับยาวเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วนะครับยาวก็แอลโอเคนะครับเกิดการบิดไป1องศานะครับก็ให้เป็นตัวซีต้าแล้วกันจะเป็นเบต้าไปก็ได้จะให้เข้าใจว่าคือมุมบิดแล้วกันนะครับมันคือมุมบิดนะแองเกิลทวิสต์นะฮะโดยมอดูลัสการเฉือนนะครับเท่ากับ 103.5 จิกะนิวตันต่อตารางเมตรตัวแปรคือตัว G ตัว G ไปย้อนดูนะครับเรื่องแรงบิดเรื่องโมเมนต์บิดนะครับจิกะนิวตันต่อตารางเมตรมันก็คือไอจิกะปาสคาลแล้วครับเพราะปาสคาลคือนิวตันต่อตารางเมตรให้หาทอร์กก็คือหาแรงบิดหรือโมเมนต์บิดให้หา T แล้วก็ให้หาความเข็นเฉือนก็ทาวนะครับสูงสุดครับที่เกิดขึ้นในท่อนเหล็กตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็คือหา T max กับ tau max นั่นเองให้หาค่าสูงสุดที่เกิดขึ้น2อย่างนะครับไอ้เรื่องเพลาเนี่ยฮะหรือว่าเรื่องทอร์กเนี่ยเรื่องโมเมนต์บิดเนี่ยแรงบิดเนี่ยฮะจริงมันไม่ยุ่งยากหรอกครับถ้ามันเป็นตัวอย่างพื้นฐานนะครับถ้าเรียนลึกซึ้งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับตัวอย่างยากๆวันเดอะนะครับแต่เราให้กำลังใจเสริมแรงซึ่งกันและกันก็ไม่ต้องยากมากนะครับเอาพื้นฐานคุยกันแล้วกันในตัวอย่างนี้ไอ้คำตอบทั้งหลายเนี่ยนะฮะทั้งทอร์กทั้งความเข็นเฉือนเนี่ยให้คำนวณในหน่วยกิโลนิวตันนะในเทอมของแรงกิโลนิวตันแล้วก็มิติของความยาวเป็นหน่วยเมตรนะครับแล้วก็ไอ้ตัวความเข็นเฉือนสูงสุดเนี่ยให้ตอบในหน่วยเมตรกับปาสคาลนะครับไอ้การแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราฝึกเรื่องการแปลงหน่วยการกลับหน่วยไปหน่วยมาได้ดีนะครับในการระบุว่าให้ตอบเป็นหน่วยอะไรนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นจากสมการพื้นฐานไปดูทฤษฎีเอานะครับคาถาสามพจน์ตัวนี้จากทาวส่วน R นะครับเท่ากับ T ส่วน J เท่ากับ G ซีต้าส่วน L ทาวคือความเข็นเฉือน R คือรัศมีถ้าดูตามนี้คือเอาไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางหาร2รัศมีหน้าตัดกลมเนี่ย T ก็คือค่าทอร์กโมเมนต์บิดแรงบิดJ คือโมดูลัสนะ J คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Z หรือแกนโพลาร์ของหน้าตัดนี้ครับหน้าตัดกลมนะครับเพราะนั้นต้องมีสูตร J เฉพาะ J หน้าตัดกลม J หน้าตัดกลมกวงต่างๆนะครับไปย้อนดูเองนะครับพวกเรื่องสูตรสำคัญพวกนี้สมการพวกนี้ G ก็คือค่าโมดูลัสการเฉือนนะครับ C ก็ไอเบต้าก็คือมุมบิด L คือความยาวของท่อนเหล็กตัวนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยคาถาสามพจน์เนี่ยนะครับอยู่หมัดในเรื่องแรงบิดโมเมนต์บิดตัวนี้นะครับใช้แค่ตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับวิธีการก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าเขาสั่งให้เราหาอะไรคำตอบแรกนะครับให้หา T max คือให้หาตัวนี้ให้หาตัวนี้นะครับ G ตัวแปร G นะครับดูพยายามดูตัวแปร G ถือว่ารู้มุมบิด1องศานะครับเนี่ยบิดไปตรงเนี้ยเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วบิดไป1องศานะครับเนี่ยเราออกทอร์กแบบเนี้ยฮะเนี่ยทอร์กนะครับเมื่อก่อนเคยอยู่จุดนี้อาจจะเป็น A เปลี่ยนเป็น A dash A เปลี่ยนเป็น A dash เนี่ยพอเราทอร์กนะมันจะบิดไปเนี่ยคือมุมบิดตรงนี้ยึดแน่นนะครับมุมนี้
1องศากับตรงนี้จะสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถือว่ารู้นะครับความยาว L ถือว่ารู้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัว J ตัวนี้ถือว่ารู้ครับอันนี้รู้เลยอันนี้ถือว่ารู้หาได้คือ J หน้าตัดกลมตันมีสูตรอยู่เพราะฉะนั้นคำตอบแรกเราจะใช้บริการพจน์นี้ครับแล้วเราไขว้นะครับเราไขว้เป็นสูตรเฉพาะนะครับเรียกว่าค่าทอร์คโมเมนต์บิดหรือแรงบิดก็ได้นะครับนะค่าทอร์คนะครับสูงสุดที่เกิดขึ้นในท่อนเหล็กแล้วกันผมเขียนไว้หน่อยหนึ่งนะครับสูตรที่เราจะไขว้ก็คือ Tย้าย J ขึ้นมาไว้ข้างบนนี่ครับ G theta คูณ J ส่วนด้วย L นะครับเดี๋ยวจะได้คำตอบแรกแล้วไขว้แบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็ดูว่าไหนรู้แล้วก็ติ๊กไว้แล้วเราก็ย้ายมันจะสัมพันธ์กัน2พจน์นะครับมันจะต้องให้เราไปถึงทางตันทีเดียวแล้วก็ต้องรู้เรื่องว่ามันคืออะไรแล้วก็เลือกมาเราจะใช้ความสัมพันธ์ของพจน์ไหน3พจน์เนี่ยนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องหน่วยหน่อยนึงทอร์คตัวนี้เขาให้เราตอบเป็นหน่วยกิโลนิวตันเมตรนะครับเพราะนั้นเราต้องทำในเทอมของแรงกับเทอมเรื่องของระยะความยาวต่างๆเป็นหน่วยเมตรให้หมดนะครับผมจะแปลงหน่วยก่อนแล้วค่อยแทนค่าในสมการที่เราไขว้ไว้นะครับเอาที่ตัว G ก่อนแล้วไล่ทีละตัวเมื่อ G นะฮะ G ตัวนี้มันจะเท่ากับ 103.5เขียนตามโจทย์แล้วกันจิกะนิวตันต่อตารางเมตรอย่าลืมนะครับคือจิกะปาสคาลแล้วเราคลายให้เป็นหน่วยกิโลนิวตันเลยครับไม่ต้องคลายไปยังนิวตันนะครับถ้าคลายเป็นแค่นิวตัน 103.5 ใช่แต่เป็นคูณ10ไม่ใช่กำลัง9ครับถ้าเป็นกำลัง9จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเราต้องการเป็นกิโลนิวตันเพราะฉะนั้นเราต้องคลายแค่10กำลัง6ตรงนี้มีอยู่แล้ว6ตรงนี้ถือว่า3นะครับ6กับ3รวมกันก็คือจิกะเป็น9นะครับเพราะนั้นเราจะเป็นกิโลนิวตันแล้วก็คลายแค่10กำลัง6นะครับอย่าลืมนะครับทำให้เป็นต่อมามุมบิดที่เบียดหน่อยนะครับ1องศาไปย้อนดูทฤษฎีนะครับการจะแทนค่าเข้าสมการพวกนี้ได้ในเรื่องแรงบิดเนี่ยมุมตัวเนี้ยจะต้องเป็นหน่วยเรเดียนนะครับตรงนี้เป็นองศาอยู่วิธีการแปลองศาเป็นเรเดียนไปหาอ่านแล้วนะครับต้องเอาพายส่วน180ไปคูณนะครับเรากดขึ้นเลขตามนี้ครับเอา1องศาคูณพายส่วน180จะได้ออกมาเป็นหน่วยเรเดียนนะครับจำไว้นะครับต้องเป็นหน่วยเรเดียนเท่านั้นนะครับจะได้ 0.0 นะฮะ17เรเดียน 0.017 เรเดียนโอเคนะครับต่อมาซีต้าแล้วนะครับต่อมาค่า L นะครับ L ของเราเนี่ยเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วครับก็โอเคชอบขอบใจเลยเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วนะครับเป็นหน่วยเมตรต่อมาตัวสำคัญคือตัว J กลมตันโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Z หรือแกนโพลาร์นะ J กลมตันตัวนี้นะครับสูตรไปหาดูนะครับพาย D กำลัง2ส่วน3 2โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Z เนี่ยหรือแกนโพลาร์นะครับเราก็แทนค่าลงไปตามสูตรสำเร็จตัวนี้ไดมิเตอร์ในหน่วยเมตรนะครับ 0.36 เมตรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้นะครับหน้าตัดกลมตันกำลัง2ส่วน3 2นะครับนี่คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Zเราก็แทนค่าลงไปตามนี้เรากดขึ้นเลขเลยครับจะได้ 1.65 ไปลองกดดูนะครับคูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยเป็นเมตรกำลัง4เพราะเป็นหน่วยของโมเมนต์ความเฉื่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้มานานนมแล้วนะครับตอนนี้ในเทอมของว่าด้วยเรื่องแรงแล้วกันเป็นหน่วยกิโลนิวตันแล้วนะครับส่วนมิติของความยาวระยะต่างๆก็เป็นในหน่วยเมตรแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของการแทนค่า
ตรงสมการที่เราไขว้แล้วนะครับที่เราไขว้ไว้ตรงนี้แล้วที่เราไขว้ไว้นะครับเราก็จัดการแทนค่าตามนี้เลยไม่ต้องพะวงพะวงอะไรแล้วครับเพราะเราแปลงหน่วยมันสัมพันธ์กันหมดแล้วนะครับเป็นกิโลนิวตันเป็นเมตรหมดแล้วนะครับแทนค่าเลยครับทีเท่ากับ G ใช่ไหม G ก็ตัวนี้ครับเอาไปแทน 103.5 คูณ10ยกกำลังเลยครับกิโลนิวตันกำลัง6นะครับประมาณนี้แล้วก็คูณกับมุมบิดในหน่วยเรเดียน 0.017 เรเดียนโอเคไหมครับแทนค่าง่ายเลยเพราะเราปรุงไว้หมดแล้วนะครับปรุงสุกหมดแล้วนะครับ J กลมตันตัวนี้ 1.65 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเมตรกำลัง4นะครับตัวเศษแทนหมดแล้วครับหารยาวด้วยความยาว L ของท่อนโลหะตัวนี้ท่อนเหล็กตัวนี้ L ของเราหน่วยเมตรอยู่แล้วครับ 4.5 เมตรโอเคไหมครับกดคีย์เลขเลยครับตึ๊ดๆๆกดออกมาหารออกมา 4.5 จะได้645นะครับไปลองดูผิดถูกก็อย่าว่าผมแล้วกันเป็นโมเมนต์บิดนะครับทอร์คบางทีเราเรียกว่าแรงบิดแต่เราพึงสังวรว่ามันคือโมเมนต์นะครับโมเมนต์ก็ต้องเป็นแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากนะครับเพราะนั้นแรงเราอยู่ในหน่วยกิโลนิวตันระยะต่างๆอยู่ในหน่วยเมตรแล้วก็สรุปเลยกิโลนิวตันคูณเมตรนะครับกิโลนิวตันเมตรนั่นเองจบนะครับอันนี้คือในส่วนของคำตอบแรกนะที่โจทย์ต้องการให้เราหานะครับแล้วอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าเป็นค่าสูงสุดเราก็อาจจะแสดงความตัวตนคำว่าแม็กไว้หน่อยหนึ่งแม็กคือค่าสูงสุดนะครับก็เสร็จ1คำตอบต่อมาคำตอบที่2ความเค้นเฉือนสูงสุดนะครับทาวแม็กนะฮะเราก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคืออย่างไรเราก็อาจจะเขียนตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งจากทาวส่วน r เท่ากับ t ส่วน j เท่ากับ g ซีต้าส่วนด้วย l สิ่งที่ต้องการหาคือความเค้นเฉือนตัวนี้นะครับ r ถือว่ารู้ครับr ถือว่ารู้เอาเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2โอเคไหมครับเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าตัดกลมฮะหาร2ก็จบแล้วนะครับก็คือรัศมีเรเดียสคือรัศมีนะครับแล้วเราก็จะใช้บริการพจน์นี้ต่อแล้วกันพจน์นี้เพราะว่ารู้หมดแล้วครับ G ก็รู้ซีต้าก็รู้ L ก็รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะคู่กันแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วเราก็ย้าย R ขึ้นมาแปะตรงนี้รู้มาแล้วอ่ะข้อมูลเดิมแบบนี้เลยเพราะอุตส่าห์เนี่ยปรุงไว้หมดแล้วจะได้เชื่อมกันง่ายนะครับสาเหตุที่ใช้พจน์นี้เพราะว่าเรามีตรงนี้หมดแล้วเราจะได้แทนค่าอย่างเดียวไหมครับเพราะนั้นพร้อมสุดๆนะครับพร้อมสุดๆนะครับเราก็แทนค่าเลยแล้วกันไม่ต้องพะวงแล้วนะครับแต่ตอนที่เราจะแทนค่าเนี่ยเดี๋ยวขอไขว้สูตรหน่อยเขียนคำพูดด้วยนะครับความเค้นเฉือนสูงสุดไปแกะลายมือนะครับความเค้นเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับในท่อนเหล็กไอสมการที่เราไขว้เนี่ยอยู่เฉยๆที่ครับทาวเท่ากับ g ซีต้าเอา r ขึ้นมาแปะครับส่วนด้วย l นะครับนี่คือขอยท่าไว้นะจ๊ะรู้หมดแล้วอ่ะ R ก็รู้ไดมิเตอร์หัน2นะครับแทนค่าแล้วครับแทนค่าแทนค่าทาวเป็นแม็กเลยแล้วกันนะครับเพราะจะหาค่าสูงสุดสูงสุดเกิดขึ้นที่ผิวนะครับความเค้นเฉือนในเบื้องต้นนะครับต้องรู้นะครับไปย้อนดูทฤษฎีเอาเอง G G คือค่าโมดูลัสการเฉือนที่ปรุงแต่งไว้แล้วครับ103คูณ10กำลัง6นะครับจะเอากิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับหรือกิโลปาสคาลอย่างเงี้ยฮะเนี่ยกิโลปาสคาลนะแล้วก็ซีต้าก็มุมบิดเป็นเรเดียนเอามาเลยฮะ 0.017 เรเดียนโอเคไหมครับส่วนรัศมีนะครับเอาสักหน่อยหนึ่งรัศมีตัวเนี้ยถ้าเราแทนค่าไปเนี่ยจะได้ 0.18 นะครับ
ผมบอกแล้วนะครับกาวเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนเหล็กตัวนี้นะมาหาร2เส้นผ่าศูนย์กลางมัน 0.36 ในหน่วยเมตรแล้วก็ 0.36 หาร2ได้จุด 1.8 นะครับอาจจะเมื่อไปวันนี้ก็เมื่อ r เท่ากับอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ใช้วิธีคิดมานะครับก็เท่ากับ 0.18 เมตรตัวนี้แทนค่าไปแล้วครับตัวเศษจบครับต่อมาก็หารด้วยตัวส่วนสิครับหารด้วย L ความยาวก็ 4.5 เราใช้ข้อมูลสังเกตดูใช้ข้อมูลตอนต้นนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเราเลยควายมาทางพจน์นี้เพราะเรามีข้อมูลพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราจะตัดหน่วยก็ลองตัดดูนะครับมันจะออกมาเป็นหน่วยกิโลนิวตันครับแรงต่อตารางเมตรแต่ถ้าเราไม่พะวงตัดหน่วยมากมันเป็นความเค้นเนี่ยฮะเป็นความเค้นฉากเค้นเฉยแล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นแรงส่วนด้วยพื้นที่โอเคไหมครับมันจะเป็นแรงส่วนด้วยพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นมันคือความเค้นอะแรงส่วนพื้นที่กดคลิกเลขครับเศษส่วนหารกันจะได้70380นะครับแล้วถ้าเราทำเป็นเมกะทำเป็นไหมฮะมีอยู่แล้ว3ขออีก3นะ10กำลัง3เดินมีอีก3เป็น10กำลัง6เมกะมาแล้วครับปาร์ตคานก็70.38ตอบครับจบนะครับอันนี้ได้2คำตอบที่โจทย์สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะหรือดูบ้างนะครับหรือจะหาเทาแม็กเหมือนเดิมแต่จะหาอีกโดยใช้พจน์นี้แทนกับอันนี้มันทำได้หลายแบบเมื่อกี้เราใช้นี้กับนี้ใช่ไหมฮะเราเอาหลักสิ่งที่เราหาก่อนมีรู้ทอล์ครู้ไหมรู้อ่ะรู้จากคำตอบแรก J นี่หาไว้เพราะนั้นการหาความเค้นเฉือนจะใช้พจน์นี้คุยกันก็ได้สองพจน์นี้คุยกันก็ได้ตามตัวอย่างที่แสดงตรงนี้หรือเมื่อรู้ทอล์คแล้วนะครับก็ใช้สองพจน์นี้ก็ได้ลองดูนะครับว่าคำตอบจะเหมือนกันไหมสรุปเดี๋ยวจะหรือตรงนี้ให้ดูเพราะข้อมูลพร้อมเหมือนกันโอเคนะครับหรือนะเพราะฉะนั้นเราไขว้ไว้คอยท่าเลยนะครับหรือทาวแม็กเท่ากับย้าย R ขึ้นไป8ครับ TR ส่วนด้วย J โอเคนะครับแทนค่าเลยครับมันรู้หมดแล้วอ่ะแทนค่าเลยเอาแม็กนะครับทอร์คนี่กิโลนิวตันเมตรแล้วด้วยหน่วยโอเคเลยโอเคนะครับตัวทอร์คไปแล้วรัศมีสอนแล้วไดมิเตอร์หาร2 0.18 เมตรรัศมีหน้าตัดนะครับ J โมเมนต์ความเฉื่อยแกน Z หน้าตัดกลมตันนะครับข้างต้นเลยที่หาไว้ 1.65 คูณ 10-3 หน่วยเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับก็ต้องกำลัง4เรากดคลิกเลขเลยเขียนตรงนี้แล้วกันนะที่ไม่พอแล้วลองกดดูแล้วกันจะเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือเปล่าไม่รู้คำตอบมาเท่ากันต้องเท่าสิครับเพราะมันสิ่งที่หามันตัวเดียวกันแล้วเราทำถูกเสร็จด้วยนะครับก็แรงส่วนพื้นที่ไปลองกดดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าผมใช้ได้ไหมเนี่ย2อันเนี้ยมันเหมือนกันได้ไงนะครับก็ 70.38 นะครับเมกะปาสคาลทำไปแล้วนะครับโอเคเหมือนกันก็ตอบให้เรียบร้อยเห็นไหมครับพูดคำหยาบหน่อยแล้วกันร้อยพ่อพันแม่คิดไม่เหมือนกันนะครับ
เราแต่เราถึงที่หมายเหมือนกันนะเราคำตอบเท่ากันอีกเส้นหน่อยไปแต่ละเส้นนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะของยุววิศวกรนะว่าที่วิศวกรในวันข้างหน้าด้วยนะครับคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะครับพยายามเข้าผมเอาใจช่วยครับ